โชซ่าท้ารวยเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการลุ้นแชมป์กันแล้วร้านพาฟินที่มาแรงสุดๆยังคงนำร้าน OMG อยู่ถึง5คะแนนสถานการณ์ตอนนี้บังคับให้ร้าน OMG จะต้องรีบพลิกสถานการณ์กลับมาให้ได้ถึงเวลาซ่าได้เวลารวยมาลุ้นกันว่าภารกิจในสัปดาห์นี้จะเป็นอะไรช่วงที่1ภารกิจท้ารวยเดี๋ยวดูดิปิดตู้เราด้วยอ่ะอะไรนะดูเขาปิดตู้เราไม่ให้เราเห็นพวกเราค่อนข้างไม่ไว้วางใจเลยเออไอ้ยังไงเนี่ยฮะไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเราตู้นี้ฮะมีด้านไหนโอ้โหเกิดอะไรขึ้นกับร้านพาฟินและร้าน OMG ละเนี่ยขโมยขึ้นเหรอปังเลยปังปีนาศใครมาทำลายร้านผมครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหตายละอ้าวแล้วก็ปิดแล้วก็ล็อกไม่ทำอะไรอ่ะประกาศประกาศครับได้ยินไหมครับถ้าได้ยินแล้วให้สัญญาณหน่อยว่าได้ยินครับโอเคค่ะได้ยินค่ะครับได้ยินครับและนี่ก็คือภารกิจที่9พลิกวิกฤตท้ารวยภารกิจนี้ทั้งคุณเอียวและคุณเบลมีเวลา12ชั่วโมงและต้องทำถึง3ภารกิจให้สำเร็จคือจัดร้านใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นคิดโปรโมชั่นพิเศษและตกแต่งเชลฟ์สำหรับสินค้าโจทย์ซิตราซากุระไวท์และไมโลแอคทีฟโกด้วยตัวเองถือเป็นภารกิจที่หนักที่สุดสำหรับทั้งคู่จริงๆโดยจะต้องอยู่แต่ภายในร้านของตัวเองห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารภายนอกทุกชนิดสามารถสื่อสารกับทีมงานผ่านวิทยุสื่อสารภายในร้านได้เพียงอย่างเดียวและจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆจากโค้ชทั้ง2คนแล้วทั้งคู่จะสามารถพลิกวิกฤตพิชิตภารกิจสุดท้าทายที่อาจจะมีผลกับตำแหน่งแชมป์ของรายการโชว์หวยโชว์ซ่าท้ารวยได้หรือไม่ช่วงที่2เคล็ดลับจับเงินล้านแม้ทั้งคู่ดูจะยังช็อกเอ้ยเซอร์ไพรส์กับภารกิจในวันนี้อยู่แต่ภารกิจต้องเริ่มแล้ววันนี้อาจจะไม่มีการเรียนรู้เคล็ดลับหรือคำแนะนำใดๆจากผู้เชี่ยวชาญของแมคโครและโค้ชของตัวเองเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่วันนี้จะเป็นวันที่ทั้งคุณเอียวและคุณเบลจะได้แสดงความสามารถและศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ด้วย1สมองและ2มือของตัวเองรวมถึงใช้ความรู้และประสบการณ์จากทุกภารกิจที่ผ่านมาเพื่อผ่านภารกิจชี้ชะตาครั้งนี้ไปให้ได้ช่วงที่3 Battle ได้3 Battleเริ่มจับเวลาแล้วสภาพภายในร้านตอนนี้เรียกได้ว่าจำสภาพเดิมไม่ได้เลยทีเดียวทีมงานช่างโหดร้ายกับทั้งสองคนสั้นเหลือเกินแสดงว่าวันนี้โค้ชไม่มาใช่ไหมครับโค้ชมาไหมครับสงสัยต้องเริ่มจากเรียงสินค้าเป็นประเภทก่อนนะคะคุณเอี่ยวที่ยังดูงงๆก็เริ่มด้วยการจัดพื้นที่ของชั้นวางสินค้าก่อนแล้วจึงค่อยนำสินค้าเข้าจัดส่วนคุณเบลเลือกใช้การแยกประเภทสินค้าตามหมวดหมู่ก่อนและค่อยจัดชั้นวางสินค้าทีหลังน่าสนใจว่าวิธีของใครจะเวิร์กกว่ากันทั้งสองคนยังคงตั้งหน้าตั้งตาจัดของอย่างไม่หยุดพักแข่งกับเวลาที่ช่างมีน้อยซะจริงเบลมันยกไงวะเนี่ยแขนนิดเดียวเสียงเพลงนี่มันช่างโหยหวนเหลือเกินเสียงเพลงอะไรครับเนี่ยดังมาจากวิทยุสื่อสารของทีมงานนั่นเองอะไรเลยนะครับผมโจทย์อะไรครับโอ้โหมีภารกิจคิดโปรโมชั่นสินค้าโจทย์มาเพิ่มครับภารกิจเดิมยังจัดไม่เสร็จภารกิจใหม่ก็มาเพิ่มซะแล้วจะไหวกันไหมครับเนี่ยซิต้าซากุระไวท์ UV 400มิลลิลิตรเฮ้ยที่หันหน้าไปทางตรงกลางนะใช่หันหน้าไปทางโน้นกระดาษสีชมพูแล้วก็เป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีชมพูใช่ไหมหรือว่าเป็นฟิวเจอร์บอร์ดสีชมพูขอบเป็นสีขาวว่าอารมณ์แบบชมพูขาวอะค่ะก็ตัวอย่างให้เป็นอารมณ์แบบว่าแบบเหมือนแบบญี่ปุ่นของชั้นวางในตู้แช่เนี่ยก็ควรจะมีความกว้างที่มากเพื่อวางของ
ที่มีขนาดใหญ่น้ำหนักมากแล้วไล่ระดับความสูงขึ้นมาตามขนาดของสินค้าคุณเอี่ยวจัดชั้นวางสินค้าได้ไวจริงๆครับแต่ว่าชั้นวางที่เหลือๆนั่นไม่ใช่เหรอครับคุณเอี่ยวส่วนคุณเบลนำของชิ้นใหญ่มาวางที่ชั้นล่างก่อนจากนั้นจึงค่อยนำชั้นวางมาวัดความสูงและค่อยติดตั้งถือว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องเยี่ยมจริงๆครับเอ้าเสียงเพลงมาอีกแล้วครับอย่าบอกนะว่ามีภารกิจตกแต่งเชลฟ์สินค้าโจทย์เพิ่มอีกแล้วเนี่ยมาจะโหดไปไหนครับทีมงานไม่โนแอคทีฟโกขนาด600กรัมหน้าตู้ครับมาดูว่าอุปกรณ์ที่มีอะไรบ้างจัดเชลฟ์ต่อเรื่องยังไม่เสร็จเลยทั้งคุณเอี่ยวและคุณเบลถึงกับจอยไปเลยครับภารกิจในวันนี้เปรียบเสมือนบททดสอบครั้งใหญ่สำหรับทั้งคุณเอี่ยวและคุณเบลที่ต้องฝ่าฟันไปให้ได้ด้วยตัวของทั้งคู่เองแม้จะเหนื่อยจะท้อแต่ก็ไม่มีเวลาให้ทั้งคู่ได้ถอยกันแล้วว่าแต่โค้ชบอยและโค้ชเฟิร์นหายไปไหนล่ะครับเนี่ยไม่มาดูใจลูกทีมกันเลยครั้งนี้มันเป็นเหมือนบททดสอบที่เอ้าสองโค้ชมาแอบให้กำลังใจกันอยู่ที่นี่เองด้วยลำแข้งของเขาเองได้เพราะว่าอนาคตถ้าเขาไปมีร้านโชว์เหมือนของตัวเองอ่ะเขาก็จะเป็นต้องทำคนเดียวถูกต้องซึ่งเขาก็มีความรู้อยู่แล้วเขาก็ไม่เรียนพี่ป๊อปมาอยู่แล้วใช่เบลอ่ะเห็นไหมคือพี่เอี่ยวเนี่ยเขาจะต่อชั้นได้เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่เบลเนี่ยเบลยังไม่ต่อชั้นเลยสักชั้นอ่ะมีชั้นเดียวชั้นขั้นต่ำมีอย่างโหดอยู่เนี่ยถือว่าโหดนะอันนี้มันเป็นเรื่องเป็นราวใช่แต่เท่าที่คนเห็นนะคือเบลเขาจะแยกหมวดหมู่ทุกอย่างไว้หมดแล้วเห็นไหมพร้อมที่จะใส่เข้าไปใช่คือแล้วเขาจะวางไว้อยู่หน้าทั้งชั้นเนี่ยคือรอแค่ชั้นแล้วใส่เข้าไปแต่เฟิร์นก็ไม่มั่นใจว่าเวลาจะพอหรือเปล่าอันนี้เฟิร์นว่าเป็น challenge ที่ยิ่งหินยังไงโอ้โหพี่สวัสดีโอ้ยเหงื่อโซกเลยไหวเปล่าไหวหมดแรงคุณช้ามากเลยนะอะไรนะช้ามากนะช้ามากเลยใช่ไหมโอเคตั้งใจกว่านี้หน่อยมันช้าไปอ่ะเอี่ยวช้านะร้านพาฟินเดิมไปไหนร้านเดี๋ยวมันกำลังจะปรับปรุงโฉมพี่เดี๋ยวเราต้องเรียงละอีก4ชั่วโมงแล้วพี่เดี๋ยวผมทำก่อนนะผมยุ่งกับคุณใช่ไหมคุณมาทำให้เวลาคุณหายไม่ใช่พี่มาช่วยผมหรือเปล่าไม่อ่ะแค่เข้ามให้กำลังใจเออขอบคุณมากครับเดี๋ยวพี่เป็นไงบ้างเรามีเวลาอยู่กับเบลได้ไม่นานนะมันช้าเพราะอะไรอ่ะโอ้โหโหตอนแรกมันกระจายเลยนะเข้าใจแต่ว่ามันกระจายมากเลยนะมันควรจะเร็วกว่านี้เหนื่อยมากอ่ะเบลไม่งั้นมันไม่ทันนุ้ยมันไม่ทันจริงๆนะทำไมเบลไม่เอาเชลวางก่อนอ่ะโอ้โหจะหนักมากเลยอ่ะต่อใจยังเนี่ยทำตามสภาพสู้แล้วกันนะเราช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเบลสู้นะวันนี้ทั้งสองโค้ชแม้จะเข้าไปช่วยจัดร้านไม่ได้แต่ก็เอากำลังใจพิเศษมาให้กับลูกทีมทั้งสองด้วยแล้วกันนะโอ้โหภารกิจใหม่ค่ะก็พูดถึงพาฟินนะคะหรือว่าป๊าป๊าของโรนิกะนะเขาก็เป็นคนเฟรนลี่มากๆค่ะแบบว่าใจกับทุกอย่างเลยเวลาที่จะทำอะไรเนี่ยนะคะมุ่งมั่นมากๆเลยอย่างเช่นการมาแข่งขันในครั้งนี้นะคะบางอย่างเนี่ยเขาคิดถึงตีสี่บางวันตื่นออกมาเนี่ยนะคะหลับคาคอมพิวเตอร์ก็มีค่ะก็อยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะในเรื่องของลูกแล้วก็ที่บ้านเนี่ยนะจะดูแลให้อย่างดีเลยตั้งใจทำงานแล้วก็สู้ๆนะคะแล้วก็ขอให้ชนะด้วยหนูเป็นกำลังใจให้ป๊าป๊านะคะป๊าป๊าสู้ๆค่ะกลับมาหนูจะหอมแก้ม 50,000 ทีเลยค่ะชนะให้ได้นะคะสู้ๆสู้ๆพาฟินสู้ๆเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะ
และสิ่งที่โค้ชบอยนำมาให้คุณเอียวก็คือคลิปวิดีโอกำลังใจจากภรรยาและลูกนั่นเองกำลังใจมาเพียบลุยเต็มที่ร้านพาฟินขอบคุณภรรยาแล้วก็ลูกสาวขอบคุณกำลังใจขอบคุณครับขอบคุณลูกชายด้วยลูกชายอยู่ไกลต่างจังหวัดขอบคุณโค้ชด้วยเอาเซอร์ไพรส์มาให้เหนื่อยค่ะโค้ชเหนื่อยป่ะเหนื่อยค่ะสู้อยู่ป่ะสู้ค่ะเราก็เห็นว่าเบลอะเหนื่อยก็อ่ะมีกำลังใจเขาอยากจะให้เบลได้ดูกดเพลย์ได้เลยเราไปละโอ้โหเขาก็เป็นคนกล้าเนาะกล้าไปแสดงออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะปกติแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องกับเขาเขาก็เอามาให้แม่ดูแม่ก็ดูก็บอกเออเด็กเขาก็กล้าดีได้ดูแล้วก็แปลกดีนะคะเพราะปกติจะเห็นเขาอีกในบุคลิกนึงแล้วพอเขาไปแข่งรายการแบบนี้ก็ดูแบบเอ้ยเขาก็ดูน่ารักดีสดใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็ทำได้เนอะอะไรเงี้ยก็แปลกตาดีค่ะโอ้แพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรนะแม่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้น้องเบลเสมอนะยังไงก็สู้ๆนะรักนะส่วนของโค้ชเฟิร์นที่นำมาให้คุณเบลก็คือคลิปวิดีโอจากคุณแม่และพี่สาวนับว่าสามารถเพิ่มพลังสร้างกำลังใจให้กับทั้งคู่ได้อย่างดีเยี่ยมเลยแม่ดูเหมือนว่าการจัดร้านใกล้จะสำเร็จแล้วแต่จะถูกต้องตามหลักการไหมอันนี้ก็ไม่รู้สินะเวลาใกล้จะหมดแล้วทั้งคู่ยังเหลือการติดป้ายราคาสินค้าอีกท่าทางอ่อนเพลียแบบนี้จะติดกันถูกไหมเนี่ยหมดเวลาแบทเทิลหมดเวลาแล้วในความรู้สึก 100% มันได้แค่ 80% เองครับคือด้วยความกดดันแรงกดดันของเวลามันทำให้หล่นไปหมดสู้ครับร้านพาฟินสำหรับภารกิจนี้นะคะคือก็ทำเต็มที่แล้วเนาะบอกเลยว่าเหนื่อยมากเลยนะคะแต่เราก็ทำสุดความสามารถแล้วค่ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะช่วงที่4โบนัสจัดให้ตอนนี้ทั้งคุณเอียวและคุณเบลก็สามารถทำทั้ง3ภารกิจสุดหินสุดดราม่าได้เรียบร้อยแม้จะหมดสภาพกันเลยก็ตามเอาสู้สู้ทั้งคู่สามารถทำภารกิจได้ทันเวลาจึงรับของรางวัลจากแมคโครไปทั้งคู่ยอมนะมาแล้วไงเอามาแล้วไงเอามาพร้อมผลเนี่ยภารกิจที่พวกคุณได้ทำในวันนี้จะนำพาใครสู่ตำแหน่งแชมป์ของรายการได้สัปดาห์หน้ารู้กันกับภารกิจฟินาเล่ชิชตาตัดสินตำแหน่งแชมป์ขอให้โชคดีใครจะเป็นผู้ชนะคว้าตำแหน่งแชมป์สุดยอดนักธุรกิจร้านค้าปลีกรุ่นใหม่ต้องติดตามในภารกิจสุดท้ายฟินาเล่ชิชตาท้ารวยตอนนี้ร้านพาฟินยังคงมีคะแนนนำ OMG อยู่ถึง5คะแนนแต่จะเพียงพอคว้าตำแหน่งแชมป์ได้หรือไม่สัปดาห์หน้ารู้กันโชว์หวยโชว์ซ่าท้ารวย